จริงๆต้องบอกอะว่าพี่เลือกละครพี่ไม่ได้เลือกจากละครเก่าพี่เลือกจากนิยายพี่ก็ไม่ได้มีรู้สึกว่าเฮ้ยพี่จะทำสามหนุ่มเนื้อทองนะเพราะว่าพี่อยากทำสามหนุ่มเนื้อทองที่เคยเป็นละครมาก่อนไม่ใช่อย่างนั้นมันก็คือพี่อยากทำสามหนุ่มเนื้อทองเพราะว่าพี่อ่านนิยายสามหนุ่มเนื้อทองแล้วพี่อยากทำละครความรู้สึกว่าพออ่านเรื่องทั้งหมดอ่านโครงทั้งหมดแล้วเนี่ยมันคือเป็นเรื่องที่ร่วมสมัยเป็นเรื่องปกติของชีวิตความรักของหนุ่มสาวที่จะก้าวขึ้นมาเป็นช่วงของการเป็นครอบครัวมันก็เป็นเรื่องความรักนะครับเป็นความรักที่ความสับกันใต้สับกันมาเลยก็คือชายหนุ่ม3คนที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็แต่ละคนก็มีชีวิตความรักของแต่ละคนเป็นยังไงและ3คนนี้ต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วจะต้องฟันฝ่ากับความรักของแต่ละคนอย่างไรสำหรับหมากนะครับก็รับบทเป็นกฤตชัยพงโพคินครับเป็น CEO ของบริษัทนำเข้ารถมอเตอร์ไซค์ครับผมก็จะดูสุขุมนิ่งๆครับผมผู้ชายอย่างตัวกฤตชัยเนี่ยสมัยนี้ก็ค่อนข้างหายากนะครับเป็นคนรักใครรักจริงทุ่มเทกับความรักรักคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะคิมเบอรี่ค่ะรับบทเป็นอรุณศรีค่ะอรุณศรีจะเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาแล้วก็ยึดติด กับความรักเรื่องนี้คิมคู่กับพี่หมากคู่กับกฤตชัยอะค่ะก็จริงๆแล้วแอลมีแฟนอยู่แล้วแต่ว่ากฤตชัยก็มาแอบชอบเรากฤตชัยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นว่าความรักเป็นสิ่งที่ใหญ่มากแต่ฉันไม่อยากคบเลิกว่ะมันเหนื่อยฉันอยากคบแล้วแต่งเลยและผู้หญิงที่ฉันจะแต่งงานด้วยเขาจะต้องเป็นคนที่ใช่ตั้งแต่วินาทีแรกได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกดีใจแล้วก็ไม่ค่อยเขินเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนรู้จักกันอยู่แล้วเวลามีฉากแบบโรแมนติกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมากเขาก็จะต้องทำใจที่จะต้องแบบชอบอรุณศรีจริงๆเล่นเป็นแฟนกันทั้งที่ความจริงก็คือเป็นพี่น้องที่ค่อนข้างสนิทกันมันก็เขินนะ เวลาเล่น5-4-3-2ปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะจะเขินกันก็ จะต้องแบบมีสมาธิกันมากๆว่าเออพี่หมากทำหน้าแบบชอบคิมหน่อยได้ไหมเออชอบหน่อยได้ไหมขอร้อง ไม่ก็ชอบแกล้งน้องไง ในเรื่อง3หนุ่มเนื้อทองนะฮะผมก็รับบทเป็นวัชระครับผมเป็นผู้ชายห้าวๆลุยๆกวนๆ นะเป็นคนที่เริ่มต้นมองคนที่ภายนอกจนวันหนึ่งวัชระได้มาเจอกับนางเอกด้วยเหตุการณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ความรู้สึกแรก first impression ของวัชระที่มีต่อฝ้ายคือรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มันเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยแบบทำไมดูห้าวจังแบบว่าบุคลิกมันดูเป็นผู้ชายมากกว่าเป็นทอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ชอบขี้หน้ากันเลยในเรื่องสามหนุ่มเนื้อทองนะคะมารีเล่นเป็นฝ้ายสุภานิกาค่ะก็จะเป็นผู้หญิงที่ออกแนวลุยๆห้าวๆนิดนึงค่ะปากดีมากค่ะคือเถียงกับใครไม่ได้เลยค่ะคือจะแบบสู้เต็มที่อะไรเงี้ยคู่นี้ฝ้ายกับวัชระเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากเกลียดกันไม่ชอบขี้หน้ากันกัดกันทั้งวันมันจะเป็นแนวโหดฮามากกว่าทะเลาะกันก็ทะเลาะกันรุนแรงอ่ะเถียงกันทุกฉากเลยค่ะมีอะไรฉันจะนอนเงียบๆหน่อยไม่ได้เลยไงนี่มันเที่ยงแล้วนะคุณจะนอนโลกหรือไงฉันเพิ่งจะได้เข้านอนเองฉันทำงานตอนกลางคืนมีคนใช้บริการด้วยเหรอไอ้นุ่นนายคิดว่าฉันทำงานอะไรคะเล็บสกปรกต่ำมันจะมีอยู่ฉากนึงที่ผมโดนมารีตบไปขโมยหอมเขาพอหอมปุ๊บก็ตบเลยมารีนี่จะเป็นคนอยู่แบบนึงนะครับก็คือแบบว่าเขาเป็นคนซื่อคนนึงอะเรียกว่าซื่อเลยเหรอคะพอสั่งให้ทำอะไรเขาก็ทำอย่างนั้นเลยเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยพอตีก็คือตีจริงอะก็ตบปากปักขนาดซ้อมก็คือตบจริงอะโอ้ยแกซ้อมเองวันนี้ต้องเล่นตีจริงด้วยซ้อมเจ็บนะตบจริงค่ะแต่หนูไม่ได้ตั้งใจจะตบจริงอะคือพี่บอยพูดเลยค่ะว่าตบจริงเลยนะอย่างเงี้ยให้ตบอยู่แล้วครับผมเล่นจริงพอผ่านไปเทค2เทค2เทค2ปรากฏว่าพอหอมปุ๊บโดนตบเปี้ยงเทค2โอ้อ้าวก็
ขาสั่งก็คือเราก็อยากให้การแสดงมันออกมาดีเขายอมให้เราตบจริงเราก็ต้องเต็มที่หน่อยค่ะก็ตบเลยตบปุ๊บตาแดงน้ำตาคอใช่แบบดังอ่ะคือตบดังแล้วน้ำตาคอเลยเจ็บมากขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่โกรธโอเคเคนก็เล่นเป็นทีทัศน์ครับแล้วก็ทีทัศน์เนี่ยจะเป็นหนุ่มเพย์บอยเลยอ่ะเป็นคนที่ไม่ยึดมั่นกับความรักไม่เคยคิดที่จะแบบว่าหยุดอยู่กับผู้หญิงคนไหนจนได้มาเจอกับเตยนี่แหละถึงแบบหยุดก็ในเรื่องเตยเล่นเป็นลำเผาค่ะเป็นสัตวแพทย์แล้วก็นิสัยก็จะเป็นคนแบบตรงๆเป็นคนที่คิดอะไรเขาก็พูดออกมาอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็ล่าเริงตองตองเลยคู่ของทีทัศน์กับลำเผาเนี่ยเป็นคู่กัดกันเลยเป็นเพี้ยนมากเป็นคู่รักแบบเป็นคู่กัดมากกว่าค่ะไม่มีแบบหวานซึ้งแบบว่าจับตัวแบบมองตาอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีฉากไหนที่เราคุยกันดีๆเลยค่ะก็แต่ละฉากก็ต้องแบบแกล้งเขาต้องแบบเหมือนคุยกันแบบกวนเขาอะไรเงี้ยตลอดเลยนี่ใครบอกว่าฉันจะมาช่วยเธอหยิบแชมพูให้หน่อยเฮ้ยนี่เธอจะมาใช้ฉันทำนู่นทำนี่ได้ไงฮะฉันเป็นเพื่อนของพี่ชายเธอนะไม่ใช่เด็กรับใช้ก็นายมีเรื่องอยากจะเคลียร์ไม่ใช่หรอใช่ถ้างั้นก็รีบช่วยๆกันดีฉันไม่ช่วยถ้าไม่ช่วยก็ไม่ต้องคุยฉากแรกก็แบบตีหัวไปตีหัวไปเอาไม้กวาดไปฟาดหัวแล้วอะไรเงี้ยเต้ยตีจริงเจ็บจริงอ่ะแบบตีนึงป๊อกแต่เต้ยเนี่ยเอาตรงเลยรอยข้อต่อที่มันเป็นไม้เนี่ยตีหนึ่งสองสามเจ็บมากเจ็บมากเต้ยแบบตีแรงมากก็พี่หนุ่มบอกให้ตีจริงพี่หนุ่มบอกให้หลอกหลอกหลอกตีหลอกหลอกตีพื้นอย่างนี้เต้ยตีเต็มมากแต่มีฉากหนึ่งเคนทำให้เต้ยเจ็บตัวมากฉากที่เคนฉีดน้ำใส่ตัวเต้ยแบบแรงมากหัวเธอเปิดหมดเลยขำนะใช่ไหมโดนทุกคนมันได้มากดูความเจ็บปวดมานานมากตั้งแต่วันนั้นมันมากเลยอะเต็มมากเต้ยโดนเต็มมากกว่านั้นเต้ยคิดว่าเขาเล่นจริงได้ว่าแก้แค้นที่สุดแล้วตั้งแต่มีมา